พุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ให้แด่พระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระอริยสีมิตรโยพระอริยสีเมตรโยพระโพธิสัตว์ทุกทุกพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกทุกธรรมญาติโยมทุกท่านแม่ชีชื่อแม่ชีอภัสรานามศรีชื่อเล่นชื่อแม่ชีเฟมแม่ชีอายุ19ปีแม่ชีเคยมาบวชครั้งแรกตอนที่ฉลององค์ปู่พระพุทธมหาจักรพรรดิมงคลธรรมในวันที่9กันยาแม่ชีก็ได้บวชครั้งแรกเป็นเวลา10วันนะเจ้าคะแล้วแม่ชีก็สึกออกไปทำไปเรียนหนังสือไปทำธุระที่บ้านครั้งนี้เป็นการบวชครั้งที่2ของแม่ชีความรู้สึกที่ได้มาบวชนี้ทำไมแม่ชีถึงมาบวชในครั้งที่2ก็เพราะว่าแม่ชีได้สัมผัสกับความสุขแม่ชีได้สัมผัสกับความสงบแม่ชีได้สัมผัสกับการอยู่กับตัวเองเราเลยเห็นคุณเห็นค่าเห็นคุณเห็นค่าของความสุขความสงบของที่ทำที่ท่านพระอาจารย์เทศทุกๆอย่างเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้พอเวลาแม่ชีออกไปข้างนอกแม่ชีก็เอาสมาธิเนี่ยเอาสตินี่แหละเอามาใช้แม่ชีก็เลยมีความสุขกับตรงที่ทำแล้วถามว่าทำไมแม่ชีถึงมาบวชในรอบที่2แม่ชีเห็นความสุขของตัวเองเพราะว่าแม่ชีรักตัวเองการที่แม่ชีมีความสงบการที่แม่ชีได้พุทโธการที่แม่ชีได้ความสุขจากตรงนี้ปกติแม่ชีก็ตั้งใจเรียนแม่ชีมีความฝันว่าแม่ชีอยากเรียนหมอแม่ชีก็ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนเพื่อจะให้ได้เกรดที่ดีตั้งใจเรียนเพื่อที่จะให้พ่อแม่ภูมิใจอันนี้เป็นความฝันของแม่ชีเพื่อที่จะได้มีความสุขแต่ว่าในวันหนึ่งเนี่ยแม่ชีอยู่กับตัวเอง24ชั่วโมงไม่ได้มีใครมากดดันไม่ได้มีใครมาบังคับแต่แม่ชีเครียดแม่ชีทุกข์กับตัวเองทั้งๆที่อยู่กับตัวเองนี่แหละแต่ทุกข์ไม่ได้มีใครมาว่าอะไรเราเลยพอแม่ชีได้มาปฏิบัติธรรมธรรมนี้แหละมันไม่ขัดลูกไม่ขวางธรรมการได้อยู่กับตัวเองแบบที่ไม่ได้ไปบีบบังคับไม่ได้ไปบีบคั้นใครไม่ได้ไปใส่ใจเอาใจเราไปใส่คนโน้นเอาใจเราไปใส่คนนี้เวลาอยู่กับตัวเองมันก็เลยมีค่าไม่ใช่ว่า24ชั่วโมงทุก24ชั่วโมงเหมือนแต่ก่อนคุณค่าตรงนี้แหละที่ทำให้แม่ชีเห็นว่านี่แหละคืออานิสงส์ของการภาวนานี่แหละคืออานิสงส์ของการฝึกฝนตัวเองเลยทำให้แม่ชีเข้าใจและถึงใจในเรื่องนี้ทำให้แม่ชีอยากกลับมาบวชอีกครั้งเพราะว่าอยู่ทางโลกก็หาความสุขในทางโลกอยู่ทางธรรมก็หาความสุขในทางธรรมแล้วมีใครจำแนกแจกแบ่งไหมว่าความสุขในทางโลกและความสุขในทางธรรมคือความสุขคนละอย่างกันแค่เรารู้จักดูแลทนุถนอมหัวใจตัวเองไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมเป้าหมายของเราก็เพื่อความสุขทั้งนั้นแม่ชีเห็นตรงนี้แม่ชีเลยก็เลยมาบวชแม่ชีก็เลยได้ความสุขจากตรงนี้จ้ะค่ะ